อื่นก็ต้องขออวยพรนะครับให้อาจารย์สุรักษ์สิรักษ์อายุยากอายุความว่าขวัญยืนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมรู้จักอาจารย์สุรักษ์มาแต่เด็กๆคือรู้จักผ่านการเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกันเนี่ยคือผมคิดว่าคนเราเวลามีคนที่เรียนแบบกันได้นะครับบางคนอาจจะอยากเรียนแบบอาจารย์สุรักษ์เรียนแบบความคิดการเรียนแบบท่าทีบางคนบอกว่าอาจจะเรียนแบบอาจารย์ทะเลอุญญาณวานะครับที่ผมมองตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาผมว่าอาจารย์สุรักษ์เป็นประชาชนที่หาใครเรียนแบบยากจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาษานะครับภาษาที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มีมากมายนะครับทั้งในความรู้แบบของไทยเราหรือว่าต่างประเทศนะครับแล้วก็การแต่งกายของอาจารย์เนี่ยครับก็สมเป็นประชาชนคือคนธรรมดาเนี่ยเขาจะบอกว่าอาจารย์สุรักษ์เพี้ยนขณะที่อาจารย์พี่น้องสายศิลปะที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องที่โรงเรียนนะครับถามว่าเป็นอะไรของอาจารย์สุรักษ์เขาบอกอาจารย์สุรักษ์เป็นอาหรือเป็นลุงเลยเนี่ยถามว่าแล้วพี่น้องศิลปะว่าเนี่ยบอกพี่น้องไม่เอาเพี้ยนที่พูดถึงความเพี้ยนก็อย่าลืมนะครับว่าอาจารย์สุรักษ์ได้กล่าวเปิดปัจจัยด้วยการอธิบายเรื่องของเขาประชาชนประชาชนก็จะมีความคิดผมไม่ในความเข้าใจของผมนะครับประชาชนมีคนที่จะคิดอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนมวลชนเท่าไหร่แล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างเป็นอุดมคตินะครับแล้วประชาชนเหล่านี้ก็มีความแตกแยกกับมวลชนเขาแตกแยกกับมวลชนไม่ได้หมายความว่าเขาต่อต้านประชาธิปไตยนะครับแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าเขาจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เขาก็จะมีความแปลกแยกทางมวลชนอยู่ดีนะฮะความแปลกแยกอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงโชคดีที่อาจารย์สักมองว่าผมไม่ใช่ประชาชนก็รู้สึกหายใจทั่วท้องหน่อยเพราะว่าความแปลกแยกของประชาชนเนี่ยมันจะนำมาซึ่งภัยต่อประชาชนในที่สุดนะครับไม่ว่าอาจารย์สุรัตน์เองก็มีภัยกับมวลชนผมว่าอาจารย์สมศักดิ์เองก็เช่นกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมวลชนซื่ออย่างนะว่ามวลชนซื่ออย่างดีเนี่ยหรือแม้ว่าจะมีทิศทางแบบเดียวกันแต่ว่าความเป็นประชาชนมันมีระยะห่างมันมีความแปลกแยกอ๋อเมื่อกี้ผมชมธรรมดาสุรัตน์นะฮะอ๋อก็กำลังจะไปเรื่อยๆนะครับนะครับที่จะชมขออาจจะเปลี่ยนนะครับคืออาจจะด่าก่อนแล้วก็ไปชมที่หลังนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกกับอาจารย์สุรัตน์ว่าเวลาผมฟังอาจารย์สุรัตน์ทีไรเนี่ยมันดึงผมให้ขึ้นแต่ปากผมอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งผมคิดว่าผมนี่พยายามพัฒนาความคิดผมแล้วนะถ้าผมมาฟังอาจารย์สุรัตน์ทีไรผมก็ต้องพยายามดึงตัวผมขึ้นตามแกตลอดเลยในแง่นี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เราคงจะถือว่าได้ประโยชน์จากประชาชนสยามหมายเลขสิบนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์เราพูดอะไรอะไรเนี่ยมันทำให้ผมต้องคิดผมว่ามากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้จากอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็มากเลยตั้งแต่อาจารย์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการฉีกบัตรของผมก็ดีครับวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายพันธมิตรต่างๆก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เป็นสิ่งที่เหมือนกันระหว่างอาจารย์สุรัตน์กับอาจารย์สมศักดิ์คือว่าไม่ว่าสองคนนี้คนหนึ่งอาจจะพระเจ้าอีกคนหนึ่งอาจจะมีจุดยืนที่เป็นประชาธิปไตยมากทุกคนที่พูดได้น่ารักนะครับที่เป็นประชาธิปไตยมากแต่สองคนนี้พูดไปพูดมาต้องวงเข้าหาประชาชนผู้ยากไร้วงเข้าหาคนธรรมดาประชาชนประชาชนคนเล็กคนน้อยนะครับผมไม่มองว่าทั้งสองคนเนี่ยนอกจากเป็นประชาชนแล้วเนี่ยอาจจะมีส่วนของการเป็นมาร์กอสเรื่องมาร์กอสคือนักพูดนักปราศรัยที่ชอบอ้างประชาชนคือมันชอบค่อนข้างเซฟมากเลยนะครับอ้างว่าเนี่ยต่อสู้เพื่อประชาชนอ้างเรื่องความเสมอภาคมวลชนที่ไหนเนี่ยเขาชอบความเสมอภาคทั้งสิ้นนะครับเพราะเขาเป็นคนธรรมดา
ผมเลยคิดว่านอกจากทั้งสองท่านเป็นประชาชนที่แตกแยกกับมวลชนและมีความเป็นอุดมคติสูงทั้งคู่สิ่งที่อาจารย์ธนพูดอุดมคติมากนะครับที่จะพูดถึงเรื่องที่หงที่เบรพูดถึงเรื่องของสันติวิธีอะไรต่างๆส่วนด้านสมศักดิ์พูดถึงเรื่องความเสมอภาคที่จะต้องแบบไม่มีสองมาตรฐานเลยก็อุดมคติมนุษย์เราบางทีก็สองมาตรฐานอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเราตลอดเวลาก็ได้นะครับแต่ถ้าสองคนที่จะมีความเป็นเดลมาคอกในสายตาของผมเดลมาคอกเนี่ยมันเป็นคนที่ชอบพูดไม่ว่าจะเป็นบางทีก็ด่าประชาชนนะเป็นด่าเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่น้องใช่ไหมอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้หมายถึงว่าวิธีการของอาจารย์ที่จะเป็นเดลมาคอกก็อาจจะแตกต่างจากวิธีการของสนธิอินทองคุณนะครับแต่สังเกตให้ดีพวกเราสังเกตให้ดีนะครับประชาชนสาธารณะเนี่ยจะออกมาด่าห้างศูนย์การค้าวิถีชีวิตของชนชั้นกลางอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเวลาเขากลับเข้าไปอ้างมวลชนตลอดเวลาว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์พอๆครับว่าสถาบันกษัตริย์พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์นะครับคนพูดไม่ได้ด่าประชาชนหรือพูดว่าประชาธิปไตยก็จะเจอศึกหนักทั้งคู่เพราะสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยน่าคิดคือเราอาจารย์เชียร์ไปออกมาบอกว่าผมฟังอาจารย์สุขศักดิ์พูดวันพระรหัสที่บอกว่าสถาบันกษัตริย์ต้องเป็นประชาธิปไตยก็บอกมันเป็นแต่ถ้าพูดนี้โอ้น้องด่าผมเช่นเดียวผมถามนิดนึงว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยที่ชอบพูดเยอะมากมากเลยนะครับและวิชาการสมัยนี้เนี่ยเอาตัวรอดได้ง่ายๆกับการพูดว่าจะส่งเสริมประชาธิปไตยนี่นะครับว่าการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยคือพัฒนาให้มีความเสรีภาพมากขึ้นให้มีเสรีภาพมากขึ้นจุดไหนคือจุดพอดีของประชาธิปไตยต่อไปนะครับขณะในอเมริกาก็ยังเรียกร้องความเสรีภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในยุโรปก็เรียกร้องความเสรีภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆเรียกร้องเสรีภาพมากขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้มาขัดขวางแต่ถามว่าการทำให้เป็นประชาธิปไตยการให้เสรีภาพมากขึ้นความเสมอภาคเนี่ยมันมีจุดพอดีหรือเปล่าถ้าเราจะไปด้วยกันเราควรจะต้องรู้ว่าจุดพอดีคืออะไรเขาพูดถึงเรื่องจุดพอดีที่มีคนบอกโอ้โหต้องมีความพอดีด้วยเหรอเสรีภาพมันต้องเต็มที่แค่ไหนนะครับคือผมเลยจะเป็นประชาชนหรือเปล่าผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ชอบเขียนบทกลอนนะครับตามความรู้สึกที่อยากจะผมดีใจที่อาจารย์สมศักดิ์พูดถึงด็อกเตอร์นะครับแล้วก็รวมผมเข้าไปนั้นแล้วก็บอกว่าอาจารย์โง่เนี่ยผมชอบใจจริงเพราะผมไม่อยากฉลาดเพราะฉลาดก็รับผิดชอบเยอะรับผิดชอบเยอะแยะเลยกับความฉลาดเนี่ยทีนี้สิ่งที่ฝากคืออาจจะถามอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้นะครับว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันแต่มีขอบเขตหรือเปล่านะฮะแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเดมาก็อกเนี่ยอาจารย์สุรัตน์ที่เป็นไงว่าตัวเองเป็นเดมาก็อกไหมนะครับอาจารย์สมศักดิ์ที่ตัวเองเป็นเดมาก็อกไหมแล้วก็คนอย่างผมเนี่ยในฐานะเป็นอาจารย์สามีใหม่เราออกมาพูดว่าผมคิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันหมายถึงเอเนตเองคือประชาชนเข้าไปตัดสินเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองผ่านการจับฉลากทำไมเขาถึงไม่จับฉลากตอนบางหน่วยเป็นเรื่องเดิมที่จับฉลากเขาเชื่อคนเท่ากันจริงๆครับคือใครจะได้จับฉลากเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกเราต้องการความเสมอภาคแล้วไม่ดูถึงประชาชนเนี่ยก็บอกแกนนำเสื้อแดงก็ดีบอกสสพรรคเพื่อไทยสสพรรคชาติปัตย์บอกเลิกระบบตัวแทนเถอะก็ใช้จับฉลากประชาชนเข้าไปจริงๆนี่คือเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างจะเข้มข้นและจริงของปัจจุบันเยอะระบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยใช้ชื่อประชาธิปไตยก็จริงไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือฝรั่งเศสนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยเขาเรียกว่าเป็นการปกครองแบบผสมmixed constitution เขาประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นมีความหมายในแง่ลบมาตั้งแต่หลังสมัยเอเธนส์มันล่มสลายแล้วมันก็ถูกกลับมาใช้เป็นคำในฐานะของอุดมการณ์ในการ
โฆษณาชวนเชื่อของอเมริกาในศตวรรษที่ต้นศตวรรษที่20ถ้าเราไปดูนะครับในตอนแรกถ้าดูอเมริกาเนี่ยบรรดาโทมัสเจฟเฟอร์สันหรือว่าพวกบรรดาผู้ร่างรัฐธรรมนูญอเมริกาต่างปฏิเสธประชาธิปไตยทั้งสิ้นทีนี้พวกเราใช้คำประชาธิปไตยกับระบอบของเราซึ่งเป็นระบอบเรียกว่าระบอบผสมแบบไหนกับกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญคอนเซนต์ที่จะมีว่าเรายอมรับให้มีสถาบันอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของเสรีภาพของแต่ละคนบอกว่าฉันไม่ชอบเขาน่าจะมีสิทธิ์แต่ถามว่าในฐานะรูปแบบการปกครองเนี่ยคอนเซนต์เนี่ยมันอยู่ที่ส.ส.ในสภาว่าจะรับรองสถาบันหรือเปล่าซึ่งอันนี้เขาก็รับรองมันมาตั้งแต่2476จนกระทั่งพอถึงสละราชสมบัติก็มีการสรรหาขึ้นมานะครับแล้วถ้าเป็นถามว่ารัชกาลที่10ล่ะคือไม่ใช่การสักพูดให้เสียวไส้คนเดียวเป็นนะฮะผมว่าเราพูดวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้ประเด็นมันอยู่ว่าทำไมวิธีการมันสำคัญด้วยถ้าผมจะไปด่าพี่ว่าพี่เนี่ยพี่จะไม่ชอบผมว่าผมอาจารย์สุรัตน์ก็เช่นกันนะครับว่าทั้งไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช้คำอะไรที่ปัสสกหรืออะไรก็ไม่จำเป็นนะแต่ว่ามันเป็นลีลาที่ทำให้คนชอบทีนี้ตามรัฐธรรมนูญ2540กับ2550นี่นะครับอันนี้ต้องโดนด่านะคือทั้ง4050เนี่ยเขาพูดถึงว่าถ้าในกรณีราชบัลลังก์ว่างลงและไม่มีการกำหนดตัวองค์พระสัทธายาทให้องค์พลตรีเสนอชื่อของผู้ที่จะได้รับสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณฑลบาลเสนอชื่อนี้ไปยังสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐประธานรัฐสภาและรัฐสภาจะเป็นผู้ที่ตัดสินว่าจะเอาหรือไม่เอานี่คือรัฐธรรมนูญ2450ถ้าฉบับที่คนพวกนึงอยากจะเอากลับมาถ้าฉบับไปที่เป็นฉบับผลไม้ที่ข้อความนั้นคือเราคิดไปข้างหน้าว่ารัชกาลที่สิบจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรแล้วถึงคอนเซนต์ว่าใครเป็นคนจะยอมให้ขึ้นมาก็ต้องมาดูกำหนดไว้แบบที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าราชบัลลังก์ว่างลงและไม่มีการกำหนดตัวองค์ราชทายาทให้องค์มนตรีเสนอชื่อแล้วก็สภาสสสสผู้ทรงเกียรติที่ผ่านการเลือกตั้งอันที่อาจารย์ตุ๊กตาเขามาจากการเลือกตั้งคนพวกนี้แหละเป็นคนตัดสินว่าจะรับชื่อที่องค์คณะองค์มนตรีเสนอมาไหมแต่ถ้าในกรณีมีการกำหนดตัวองค์ราชทายาทไว้แล้วองค์มนตรีเสนอชื่อคนที่ถูกกำหนดตัวไปให้สภาตายาหรือรับทราบเท่านั้นนี่ประเด็นอยู่ที่ว่าเรากำหนดตัวองค์ราชทายาทเรียกกำหนดเนี่ยครับแล้วการกำหนดองค์ทายาทที่ผมพยายามเข้าข้างอาจารย์สมศักดิ์ว่าแล้วคอนเซนต์ในการที่กำหนดตัวองค์ทายาทมาจากไหนถ้าในหลวงกำหนดเองโดยที่ไม่ต้องมีการนับรองอะไรทั้งสิ้นมันก็เข้ามีปัญหาเดิมอีกว่าประเด็นเมื่อรัฐธรรมนูญบอกถ้ากำหนดตัวองค์ทายาทแล้วสสก็ได้แต่แร่รับทราบเท่านั้นคือปรากฏว่าผมไม่แน่ใจว่านี้ต้องไปสืบค้นว่าการกำหนดตัวองค์ทายาทได้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2515และสภาในสมัยนั้นรับรองฟังดูแล้วผมมีคอนเซ็ปต์แล้วนะฮะคอนเซ็ปต์กับผู้แทนประชาชนแต่ปัญหาคือว่าสภาในปี2515เป็นสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะว่าจอมพลถนอมรัฐประหารตัวเองนี่คือปัญหาทางเทคนิคว่าเราจะย้อนกลับไปแล้วก็บอกว่าสภาแล้วเนี่ยเราไม่เอาเพราะไม่ใช่มาตรการเลือกตั้งผมถึงคิดว่าปัญหาของมาตรา112ก็คือว่าทำไมรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากก็ไม่แตะนี่ต้องพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ผมก็เขียนต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ในประเด็นโซนสุสานมากพอสมควรนะครับจะใช้งานต่างแต่ป่านนี้คนผมรู้หมดแล้วเนี่ยคือที่ท่านอาจารย์ผมจุดยืนเรื่องมาตรา112ผมเนี่ยก็ชัดเจน
ผมไม่ได้ให้แก้ไขผมให้ยกเลิกแล้วก็ไปสามารถดูได้จากใช้นะครับต้องสัมภาษณ์เจาะใจชยานมาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยอาจารย์ 100% เรื่องที่บอกว่าเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปที่จะแสดงออกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตอนที่ไปออกอาจารย์วรเจตนะครับมีอาจารย์สุรัตน์ด้วยประมาณไม่แน่ใจผมพูดออกรายการแต่รายการที่ประชุมอาจจะไม่ดีออกไปแล้วนะครับในการตอบโจทย์เนี่ยผมพูดสังเกตว่าไอ้ความจงรักภักดีที่มันบังคับเนี่ยมันใช้ไม่ได้คือผมเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหมดเลยเรื่องของแบบอะไรนะสองทุ่มผมสงสัยว่าถ้ามันเกิดมีแข่งบอลอะไรพิเศษที่เป็นรายการระดับโลกเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหากับผู้คนเนี่ยแล้วความสื่อเสียก็จะเกิดขึ้นกับข่าวพระราชสำนักแน่นอนคือผมเห็นด้วยอาจารย์เรื่องผมเข้าใจว่าอาจารย์ต้องการยกเรื่องมาตรา112นะครับแต่เหตุผลต่างๆผมไม่ทราบข้อที่ผมอยากจะให้ยกเรื่องก็คือว่าเพื่อความสง่างามของสถาบันคือก็ลดความเป็นคนธรรมดาและคนจะเคารพคนจะให้ความสักการะก็เป็นเรื่องที่คนจะใช้เสรีภาพของตัวเองแต่การต่างๆนะจ๊ะผมว่าอาจารย์ต้องคืออาจารย์จะพูดใจจริงๆผมว่าอาจารย์เนี่ยเวลาพูดแกก็ฮอตเหมือนกันผมก็ชอบพูดถึงอาจารย์เนี่ยเพราะว่าแกก็จะผมว่าฮอตแรงนะแต่อันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คนพวกเราอาจจะชอบบริโภคเวลาของประชาชนแบบนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ถ้าถามว่าผมไม่มีเวลาประชาชนไหมผมไม่มีจริงๆนะครับทีนี้เราพูดกันในฐานะแบบคนที่ร่วมอาชีพนะครับซึ่งผมไม่ได้ร่วมประชาชนกับอาจารย์นะอาจารย์สุรัตน์ก็ดีนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็ดีเนี่ยบางทีมันทำให้สะเทือนต้องแรงคือคนเรากำลังพูดเนี่ยไม่ใช่พูดให้คนที่เขาเห็นด้วยกับเราอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับเรากำลังพูดกับคนที่เขาจะมาตีอาจารย์ในวันที่อาจารย์ไปที่อาสมศักดิ์ที่ผมไปป้อยอที่ผมไปป้อยอในหลวงนะที่อาจารย์ถามเป็นป้อยอเลยนะเขียนเป็นบทความวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง60ปีของราชเนี่ยแล้วอยู่ดีคือครูโรงเรียนราชินีเขาบอกฟังครูโรงเรียนราชินีก็รู้อยู่แล้วว่าราชเกี่ยวขนาดไหนอาจารย์ก็ถือเรื่องราชที่แบบพูดถึงเรื่องกรณีสอนคนเนี่ยแล้วก็บอกว่าอะไรตอนนี้มันไม่เป็นการรับสิทธิ์สามไม่ได้นะครับถ้าอาจารย์จะพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าอาจารย์มีหลักฐานยังไงโดยผมจำได้ผมบอกอาจารย์เลยว่าผมเองไม่ร่วมขบวนกับอาจารย์เลยนะเพื่อจะหาความจริงนะฮะนี้ถ้าเราแบบประเด็นคือตราบใดที่ยังมีมาตรา112เนี่ยอาจารย์ผมสั่งองค์ผมเนี่ยก็พูดไม่ได้เต็มที่นะครับผมอยากให้เขาพูดได้เต็มที่ผมไม่ได้ทะเลาะเขาได้เต็มที่เขาจะแบบโชคไปแหละแต่แฝงการที่ปลดล็อกมาตรา112เนี่ยเราจะได้แฝงแม่แล้วไปไหนเนี่ยพิธีกรถามว่าไม่เอาเจ้าเหรอโอ้ยถามแบบนี้ทุเรศว่ะแต่จริงนะคือผมว่าคนฟังเขาด้วยแหละอย่าไปชอบกับความบางทีมันเหมือนจะดราม่ามากเลยมันเป็นดราม่ามากเลยนะฮะแล้วผมว่าอาจารย์จะได้แฟนคลับเยอะเลยนะถ้าอาจารย์ไม่ไปดูแลก่อนเนี่ยไม่เป็นก้าวเราเราไปแตกในสิ่งที่เขาร่างอยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเราหวังดีให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็ทำให้ระบบการปกครองเรามีความมั่นคงเสถียรภาพขึ้นนะครับผมเลยเวลาเนี่ยโอ้นะอีก10นาทีครับไม่ได้จะพูดอะไรแล้วล่ะเอาล่ะเก็บค่าอาจารย์สักพูดกันแล้วกันครับโอเคครับ